สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะรวมทั้งคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะคะ FM 102.0 MHz นะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่18พฤษภาคม2561นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะกับ Facebook ไลฟ์กันสดๆกับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ด้วยค่ะเข้าสู่ประเด็นนะครับเอาละครับลงนรกขุมสุดท้ายตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561ค่ะวันนั้นตำรวจกองปราบบุกไปรวบตัวผู้หญิงที่ชื่อนุชราสิทธินอกอายุ32ปีชาวบุรีรัมย์ค่ะเพราะนุชรามีชื่อปรากฏเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารรับเงินทอนวัด25ล้านบาทที่โอนมาจากพระรูปหนึ่งขณะเดียวกันชื่อของนุชราก็ถูกปรากฏในฐานะผู้ถือหุ้นแทนใครบางคนซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นคนใกล้ชิดพระในธุรกิจหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหจก.ดีดีทวีคูณค่ะแปลกดังนั้นต้องบุกไปรวบตัวนุชราสิทธินอกหน้าตั้งข้อสังเกตตำรวจไปรวบตัวพร้อมค้นหาหลักฐานที่บ้านของนายทหารสรพ.นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยที่ชื่อร้อยตรีทิติทัศน์นิพนธ์พิทยาซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านศรีวลีรามคำแหงกรุงเทพนี่เองใช่ค่ะเอาละครับดังนั้นถ้าจะต่อจิ๊กซอเงินทอนวัด25ล้านกรณีนี้นอกจากนุชราซึ่งตำรวจกองปราบผู้ชัดเจนเป็นแค่โนมินีแน่นอนเป็นแค่โนมินีเธอไม่รู้ใช่แล้วเป็นแม่บ้านกับคนขายลูกชิ้นเธอถูกใช้ชื่อไปรับเงินไปถือหุ้นไปรับเงินไปถือหุ้นค่ะแต่ไปรวบตัวเธอที่บ้านของนายทหารสรพ.ดังนั้นถ้าจะต่อจิ๊กซออีกทีต้องโฟกัสไปที่เจ้าของบ้านหลังนี้แหละร้อยตรีทิติทัศน์นิพนธ์พิทยาเนี่ยแหละค่ะน่าสนใจนะใช่ค่ะน่าสนใจทีเดียวดังนั้นไปทำความรู้จักกับคนที่ชื่อทิติทัศน์สักนิดหนึ่งเป็นใครมาจากไหนเอาประวัติสั้นๆผมเราจะไม่ย้อนกลับไปไกลนะไกลมากค่ะเอาแค่ปี59เนี่ยแหละเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นใช่เข้าสู่วงการทหารกลับไปเมื่อปี59เอากันแค่นั้นค่ะไปดูเส้นทางหมวดทิติทัศน์กันนิดหนึ่งตั้งแต่กุมภาพันธ์2559มีผู้ใหญ่ฝากหมวดทิติทัศน์ให้เข้ามาเป็นทหารของสรพ.ค่ะน่าตั้งข้อสังเกตนะ59นี่เองนะไม่กี่ปีที่ผ่านมาก่อนปี59ทำอะไรมาก่อนเรียนอะไรมาจบอะไรมาค่ะไม่ปรากฏชัดเจนผู้ใหญ่คนไหนผู้ใหญ่สามารถฝากไปเป็นนายทหารประจำสรพ.ไม่ธรรมดานะนะต้องบิ๊กนะต้องบิ๊กจริงๆนะฝากได้ขนาดนี้บอกก่อนสรพ.ก็คือ CIA ของหน่วยงานความมั่นคงสรพ.ก็คือศูนย์รักษาความปลอดภัยหน่วยข่าวกรองของกองทัพจะฝากใครไปทำงานที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพต้องไม่ธรรมดาบิ๊กจริงๆถูกไหมค่ะดังนั้นเอ๊ะหัวนอนปลายเท้าหมวดทิติทัศน์เป็นใครมาจากไหนพักไว้ก่อนแต่ผู้ใหญ่คนนั้นต้องไม่ธรรมดาฝากไปเป็นนายทหารสรพ.ได้ค่ะปีเดียวกันจากกุมภาพันธ์2559ขยับมามิถุนายน2559หมวดทิติทัศน์ก็บวชใช่แล้วบวชที่วัดสะเกดค่ะมีพระพรหมสิทธิเป็นพระอุปัชฌาย์ให้ค่ะคุณชื่อพระพรหมสิทธิไหมฮะเจ้าอาวาสวัดสะเกดค่ะเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยเจ้าคณะภาค10ด้วยและก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดล็อต3/1บวชวัดสะเกดมีพระพรหมสิทธิเป็นพระอุปัชฌาย์ตุลาคม2560ค่ะหัวหน้าสำนักเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพลโทพีรพงษ์เมืองบุญชูมีหนังสือขอตัวไปที่สรพ.ขอตัวหมวดทิติทัศน์ไปช่วยราชการสำนักเสทหารทำหน้าที่เป็นนายทหารติดตามพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีเสทหารเสนาธิการทหารใช่ค่ะช่วงระยะเวลา1ตุลา60ถึง30กันยา61ไม่ธรรมดานะยังอยู่ในห้วงนะถูกขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักเสทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ
ทำหน้าที่นายทหารติดตามเสทหารใหญ่นะไม่ธรรมดาค่ะก็บอกแล้วบิ๊กไงขยับไปสักนิดหนึ่งขยับไปสักนิดหนึ่งนะขยับไปสักนิดหนึ่งนะครับ16พฤษภาคม2561ก็เมื่อ 2-3 วันก่อนค่ะปรากฏว่าเกิดเหตุกองปราบบุกไปค้นบ้านร้อยตีทิติทัศน์เป้าอยู่ที่นุชลาสิทธินอกแต่ไปค้นที่บ้านของหมวดทิติทัศน์แปลว่าอะไรนั่นแหละแปลว่าอะไรค่ะจากเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมวันรุ่งขึ้น17พฤษภาคม2561พลอากาศเอกสุทธิพงศ์อินทรียงรองผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการกองทัพไทยกองทัพไทยค่ะมีคำสั่งด่วนส่งตัวหมวดทิติทัศน์คืนสรพ.ค่ะสับเป็นทางการของคำสั่งก็คือคนช่วยราชการก็แปลว่าส่งตัวคืนสรพ.ค่ะกลับคืนสู่ฐานที่มั่นเดิมตอนแรกสังกัดประเด็นที่เขากระซิบกระซาบกันมาโดยตลอดระหว่างเป็นนายทหารสรพ. มี2งานหลักค่ะงานหลักที่1งานหลักที่1เดินตามพระวัสสเกตมีคนเห็นบ่อยครั้งมากงานหลักที่2เดินตามอดีตผู้ว่าสตง.คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสที่เรากำลังตามตัวอยู่เช้านี้ก็ยังไม่เจอว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะหมวดทิติทัศน์ก็เป็นอดีตเลขาของอดีตผู้ว่าเป็นอดีตเลขาเป็นเลขาของคุณพิสิทธิ์นั่นแหละใช่ค่ะคำถามก็คือเป็นเลขาผู้ว่าสตง.ก่อนหรือหลังปี59ก่อนหรือหลังปี59ค่ะเพราะหลังตั้งแต่ เพราะตั้งแต่กุมภา59ไปเป็นนายทหารสรพ.ค่ะตุลา 60มีหนังสือไปช่วยราชการที่สำนักเสทหารใช่ค่ะติดตามพลเอกพรพิพัฒน์นี่แหละห่วงเวลาไหนล่ะที่ไปช่วยราชการที่สตง.แต่เขามีหลักฐานมีตำแหน่งมีรับเงินเดือนช่วยงานที่สตง.ด้วยนะก็แปลกนะก็แปลกนี่คือระบบนี่คือเส้นทางเอากันแบบสั้นๆง่ายๆต้องบอกเพียงเพื่อจะบอกว่าหมวดทิติทัศน์ไม่ธรรมดาใช่แล้วไปอยู่สรพ.ได้มีผู้ใหญ่ฝากไปก็บิ๊กพอสมควรเอาละครับเอาละครับผู้ใหญ่คนนั้นคือใครเดี๋ยวไปถอดรหัสกันต่อนะคะทำไมจึงได้โอกาสไปเดินตามเสทหารนี่และทำไมพระพรหมสิทธิเมตตาถึงขั้นรับเป็นพระ อุปชาให้บวชให้แล้วทำไมคุณพิสิทธิ์ลีลาวิชโรภาสไว้ใจถึงขนาดเอาไปอยู่หน้าห้องไปเป็นเลขาสงสัยผมเคยเจอหน้าเอาละครับทีนี้มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนไหนๆก็ไหนๆถ้าจะต่อจิ๊กซอเงินทอนวัด25ล้านกรณีนี้อีกทีนะมันต้องขยายต่อค่ะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งน่าสนใจค่ะเอาภาพขึ้นนะครับเอาภาพขึ้นจอเลยนะอย่างที่กราบเรียนมิถุนายน2559ค่ะหมวดทิติทัศน์ไปบวชที่วัดสระเกศค่ะปกติมันก็จะมีฉลองหน้าก่อนถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็เข้าไปบวชในโบสถ์ถูกไหมใช่ค่ะเป็น2ช็อตถ้าเต็มยศนะเต็มสูตรนะอันนี้เขาเต็มสูตรค่ะมีวงดนตรีสุนทรภรณ์วงใหญ่มาร่วมแสดงด้วยนะครับเห็นผู้หญิงในภาพไหมครับค่ะที่ถ่ายภาพคู่กับหน้าหมวดทิติทัศน์ด้วยสีหน้าแช่มชื่นอย่างมีความสุขผู้หญิงคนนี้เขาว่ากันว่าชื่อธรรมพรหรือธรรมพรนิพนธ์พิทยาค่ะและแต่จะออกเสียงธรรมพรเขามีแก้ชื่อใช่ธรรมพรหรือธรรมพรใช่เขามีเปลี่ยนชื่อตอนหลังธรรมพรหรือธรรมพรค่ะนิพนธ์พิทยานามสกุลเดียวกันกับหมวดทิติทัศน์นิพนธ์พิทยาค่ะถามว่าเป็นอะไรกันตั้งไว้เป็นประเด็นผู้หญิงคนนี้น่าสนใจนะค่ะผู้หญิงคนนี้น่าสนใจทีเดียวถามว่าผู้หญิงคนที่เป็นใครกระแสนึงบอกว่าเป็นแม่ค่ะอีกกระแสนึงบอกว่าข้อมูลตอนแรกแจ้งมาว่าเป็นพี่สาวแล้วตอนหลังก็มีข้อมูลบอกว่าเป็นแม่นะครับเอาละครับไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปดูภาพต่อไปของผู้หญิงคนนี้ครับภาพต่อไปครับเอาละครับสมัยที่ยังเช้งกระเดะเลยผู้หญิงคนนี้ธรรมพรนิพนธ์พิทยาเห็นภาพและเห็นบรรยายใต้ภาพใช่ไหมครับตรงนี้เราหยิบฉวยมาจากเอกสารทางราชการมันเป็น
หนังสือของเทศบาลตำบลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพบว่าช็อตหนึ่งของชีวิตคำพรนิพนธ์พิทยาเคยเป็นนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่เองสมัยที่เธอยังเป๊ะๆอยู่เลยเอาละครับค่อยๆรู้จักประวัติผู้หญิงคนนี้อ่ะภาพต่อไปของผู้หญิงคนนี้ครับไม่ธรรมดาอันนี้ก็สดๆร้อนๆปีที่แล้วค่ะดูสูงวัยขึ้นปีที่แล้วใช่ไหมครับเป็นเหตุการณ์ปีที่แล้วค่ะดูบรรยายใต้ภาพให้ดีๆนะครับนางสาวธรรมพรนิพนธ์พิทยาหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดดีๆทวีคูณวงเล็บสมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเราก็เลยย่อเรื่องก็คือเขาเข้ารับการสมัครเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะคะเมื่อปีที่แล้วที่เปิดรับสมัครเดือนมิถุนายนนะคะลำดับที่31จากทั้งหมด58คนเขาเปิดให้สมัครเป็นด้านๆแล้วแต่ใครเลือกสมัครด้านไหนใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้ธรรมพรนิพนธ์พิทยาเลือกสมัครด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินลำดับที่31ของบรรดาผู้สมัครทั้งหมดเมื่อปีที่แล้วใช่รอบแล้วมี58คนด้วยกันปรากฏว่าเธอไม่ได้ใช่ไหมครับค่ะถ้าเธอได้นี่เป็นเรื่องใหญ่นะค่ะหมวดทิติทัศน์ก็หน้าห้องอดีตผู้ว่าสตง.ธรรมพรจะเป็นแม่หรือจะเป็นพี่สาวไม่แน่ใจไปนั่งในคตง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสนุกดีเอาแล้วนะครับรู้จักผู้หญิงคนนี้ชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะใครส่งประกวดฮะใครส่งประกวดไปสมัครกรรมการคตง.ได้อย่างไรใครผลักดันใครเชื่อมโยงไม่ทราบไปดูกันอีกภาพหนึ่งของผู้หญิงคนนี้สมัยที่ยังดูเป๊ะๆอยู่นะครับเอานะเห็นไหมฮะเห็นดูใต้ดูบรรยายใต้ภาพสิครับบรรยายดีกว่านี่เราก็หยิบฉวยมาจากเอกสารที่เปิดเผยโดยทั่วไปไม่ได้ไปจุลกรรมข้อมูลที่ไหนเลยเป็นข้อมูลที่เปิดเลยเพียงแต่เราหยิบฉวยข้อมูลมาต่อจิ๊กซอว์เข้าหากันเพื่อให้เห็นเรื่องราวอะไรที่ชัดขึ้นครั้งหนึ่งผู้หญิงคนนี้ใช้ชื่อว่าคุณธรรมาพรสะกดอย่างนี้นะฮะเป็นทอธงรอเรือรอหันนะคะรอเรือรอเรือมอม้าพอสระอาพอพารอเรือนอนเนนคือจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่เลยเธอเปลี่ยนหลายชื่อมากบรรยายใต้ภาพว่าคุณธรรมาพรนิพนธ์พิทยารับมอบของที่ระลึกจากพลตรีสุรจิตวิจารณ์เป็นใครหน่วยไหนในโอกาสอะไรไม่ทราบข้ามไปก็ได้ข้ามไปก็ได้ไปกันอีกรูปหนึ่งคราวนี้ย้อนกลับไปสแกนงานบวชของหมวดทิติทัศน์เห็นไหมฮะ5มิถุนายน2559เป็นงานฉลองหน้าเป็นงานฉลองนาคก่อนเข้าบวชจริงใช่แล้วขวามือก็คือนาคหมวดทิติทัศน์ค่ะซ้ายมือถือไมโครโฟนชุดเหลืองๆใครอดีตผู้ว่าสตง.คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสหน้าตาแบบนี้เป็นคนเดียวไปกันอีกภาพหนึ่งครับขณะนี้เข้าโบสถ์แล้วค่ะนาคทิติทัศน์อยู่ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ค่ะพระพรหมสิทธิพระอุปชาของนาคหมวดทิติทัศน์มองไปมองมาหน้าคล้ายพระพรหมสิทธิมากเลยอ่ะค่ะคล้ายจริงๆใช่ค่ะจ้าวาดวัดสะเกดใช่ไหมคะคล้ายค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดล็อต 3/1 ย้ำอีกครั้ง16พฤษภากองปราบบุกไปรวบตัวนุชราสิทธินอกเพราะมีชื่อเป็นผู้รับเงินโอนเงินทอนวัด25ล้านบาทและมีชื่อไปถือหุ้นแทนใครในธุรกิจที่เกี่ยวพันกับวัดสะเกดแต่บุกไปรวบตัวที่บ้านของหมวดทิติทัศน์นายทหารสรพเขาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนั้นจากหมวดทิติทัศน์โยงไปที่ผู้หญิงที่ชื่อธรรมพรนิพนธ์พิทยานามสกุลเดียวกันจากธรรมพรโยงไปที่พิสิทธิ์ลีลาวิชโรภาสค่ะจากธรรมพรโยงไปที่พระพรหมสิทธิโยงไปอีกเยอะเลยค่ะพักสักครู่